ัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาวเวลตอนนี้นี่ผมมาอยู่ที่สถานีรถไฟชุมทางตลิ่งชันนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นี่ผมจะมาถ่ายคลิปบรรยากาศการเดินทางด้วยรถไฟนะครับเป็นรถไฟขบวนธรรมดาขบวนที่259เนี่ยครับจะเดินทางจากชุมทางตลิ่งชันนะไปที่สถานีศาลายานะฮะเที่ยวกำหนดออกจากสถานีตลิ่งชันนะก็ตอน 14:09 นครับตอนนี้นี่ก็เหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีแล้วนะครับรถไฟก็จะมาจอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีชุมทางตลิ่งชันนะครับก็วันนี้เป็นวันธรรมดานะครับสำหรับการเดินทางนะแล้วก็จะใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับเพื่อไปที่สถานีรถไฟศาลายาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนครปฐมนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศจุดที่นั่งของผู้โดยสารนะที่มารอรถไฟที่สถานีชุมทางตลิ่งชันนะฮะแล้วก็จะรอขบวน259นะครับนะครับด้านหน้าด้านบนนะครับบนจอนะครับ259ประมาณ 14:08 นะแต่ในผู้โดยสารเนี่ยบอกว่า 14:09 นะครับตอนนี้นี่ก็รถไฟยังไม่มาครับก็มาถ่ายบรรยากาศของจุดที่นั่งรอของผู้โดยสารให้ได้ชมกันก่อนนะฮะส่วนบริเวณฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นจุดของชานชาลารถไฟฟ้าสายสีแดงครับที่จะเดินทางไปยังสถานีบางบำรุนะครับสถานีบางซ่อนแล้วก็อีกหนึ่งสถานีครับก็เป็นสถานีปลายทางก็คือสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์หรือว่าบางซื่อนั่นเองนะครับนะครับตอนนี้นี่ก็เสียงระฆังแล้วนะครับรถไฟกำลังจะมาแล้วนะครับสำหรับขบวน259นะครับนะครับก็มีการประกาศผ่านไมค์แล้วนะขบวน259นะครับกำลังจะมาแล้วนะครับก็ขบวนนี้นี่ก็จะวิ่งทุกวันนะฮะสำหรับขบวน259แล้วก็จะมาถึงที่สถานีชุมทางตลิ่งชันเนี่ยก็ประมาณช่วง14:00นะครับสำหรับสถานีปลายทางของขบวน259เนี่ยก็คือสถานีน้ำตกนะครับในจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะมีเดินรถทุกวันนะครับรู้สึกว่าที่จะไปน้ำตกเนี่ยก็จะมีเดินรถวันละ2รอบแล้วก็คือรอบเช้าแล้วก็รอบบ่ายนะฮะขบวน259เนี่ยก็จะเป็นขบวนประจำที่จะวิ่งในรอบบ่ายนะครับจะไปยังหลากหลายสถานีนะครับเริ่มต้นจากสถานีธนบุรีนะฮะในพื้นที่ของเขตบางกอกน้อยครับแล้วก็จะวิ่งผ่านพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนครปฐมแล้วก็จังหวัดกาญจนบุรีเรียบร้อยครับสำหรับขบวน259นะครับดูบรรยากาศนะฮะบรรยากาศของขบวน259นะครับวันนี้วันธรรมดาแล้วก็มีผู้โดยสารนี่อยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะก็สำหรับขบวนนี้นี่ก็จะมีทั้งผู้โดยสารชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะฮะเพื่อความปลอดภัยโปรดอย่าใช้โทษหรือที่เอาไว้รอควรดูตู้นี้นี่ก็ผู้โดยสารนี่ก็นั่งกันท่านอาจจะได้รับอันตรายแรงได้ขอบคุณค่ะก็เดินดูไปบรรยากาศไปตามตู้ต่างๆนะก็บริษัทก็เยอะเหมือนกันครับแม้ว่าวันนี้นี่จะเป็นช่วงวันธรรมดานะฮะต่อครับ
ตอนนี้นี่รถไฟนี่ก็ได้รับสัญญาณครับออกจากสถานีชุมทางตลิ่งชันเป็นที่เรียบร้อยนะรู้สึกว่าจุดต่อไปที่จะจอดเนี่ยก็จะเป็นป้ายหยุดรถไฟนะก็คือป้ายหยุดรถป้ายหยุดรถถ้าผมจำไม่ผิดนะจะเป็นป้ายหยุดรถตรงชิมพลีนะครับเนี่ยจะเป็นจุดต่อไปที่รถไฟจะจอดรับส่งผู้โดยสารนะครับแต่จุดตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดของสถานีรถไฟทางตลิ่งชันนะครับก็ถือว่าเป็นสถานีรถไฟใหญ่นะครับที่ตั้งอยู่ในโซนฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครนะฮะก็อาจจะไม่มีที่นั่งเท่าไหร่ครับผู้โดยสารวันนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าการไปเที่ยวที่กาญจนบุรีนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของบรรดาผู้โดยสารนะครับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับเราดูบรรยากาศภายในขบวนของรถไฟ259ต่อว่าจะมีสี่ตู้นะครับสำหรับขบวนนี้นะฮะนี่ครับนี่ก็เป็นตู้ขบวนที่สองนะครับด้านหน้านี่ก็จะเป็นตู้นึงครับผ่านมาสองขบวนนะผ่านมาสองตู้ขบวนนะครับที่ผมดูนี่รู้สึกว่าจะมีแค่2ตู้ท้ายนะที่จะมีผู้โดยสารนั่งกันเยอะนะครับส่วน2ตู้แรกเนี่ยผู้โดยสารค่อนข้างจะน้อยนะครับนึกว่าจะเต็มตู้นึกว่าจะเต็มทั้งตู้นะฮะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นศาลอาญาตลิ่งชันศาลแพ่งตลิ่งชันนะครับบรรยากาศตอนนี้นี่ก็ท้องฟ้ามืดครึ้มนะฮะโดยสารจากสถานีชุมทางตลิ่งชันเนี่ยแล้วก็เดินทางมาที่สถานีศาลายาเนี่ยจะอยู่ที่3บาทเท่านั้นนะฮะก็ตรงนี้มีเป็นพอร์ตเป็นลิตรด้วยนะก็ถึงแล้วนะสำหรับป้ายหยุดรถไฟบ้านชิมพลีนะอย่างที่ผมบอกไปฟ้าอย่างที่บอกครับเมฆดำนี่เริ่มปกคลุมนะฮะก็เร็วๆนี้น่าจะมีฝนตกลงมานะครับนี่ครับพื้นที่ของป้ายหยุดรถบ้านชิมพลีก็ไม่มีใครขึ้นลงนะครับสำหรับป้ายตรงนี้นะรถไฟก็จะมุ่งหน้าต่อไปนะจุดต่อไปที่รถไฟจะจอดเนี่ยก็จะเป็นสถานีรถไฟศาลาธรรมศพนะครับก็ตั้งอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครอยู่นะครับแล้วก็จะตั้งอยู่ในเขตทวีวัฒนานะครับ
ก็จะเป็นสถานีสุดท้ายที่อยู่ในพื้นที่ของกทมนะครับก่อนที่จะมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครปฐมนะฮะท้องฟ้าครับก็ค่อนข้างจะมืดครึ้มเลยทีเดียวนะมีราคาค่าโดยสารที่ค่อนข้างจะถูกนะครับสำหรับการเดินทางด้วยรถไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟสายไหนนะถ้าเดินทางในระยะทางสั้นๆเนี่ยราคานี่ก็จะอยู่ที่ไม่เกิน5บาทนะครับอาจจะ2บาท3บาทนะครับก็จะลดต่างกันไปตามระยะทางนะใกล้จะถึงแล้วสำหรับสถานีศาลาธรรมศพนะครับมาถึงเป็นที่เรียบร้อยครับสถานีรถไฟศาลาธรรมศพก็ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตทวีวัฒนาของกรุงเทพมหานครช่วงเวลา 14:19 นะครับต่อไปนี่ก็จะเป็นสถานีศาลายานะสถานีศาลายานี่ก็จะเป็นสถานีจุดหมายปลายทางที่ผมจะลงนะครับก็อยู่ต่อจากสถานีศาลาธรรมศพตรงนี้นะครับหน้าออกจากสถานีศาลาธรรมศพนะครับ
จะเป็นสถานีสารยานะครับเป็นการเดินทางในระยะทางสั้นๆนะครับขบวนรถธรรมดา259ต้นทางนี่คือสถานีธนบุรีครับแล้วก็สถานีปลายทางก็คือสถานีน้ำตกนะฮะออกจากสถานีธนบุรีเนี่ยก็ช่วงเวลาประมาณ 3:55 นาทีนะแล้วก็กำหนดไปถึงสถานีน้ำตกเนี่ยก็ราวๆประมาณช่วง 6:00 กว่าช่วงเย็นนะครับสถานีสารยาก็จะอยู่จุดด้านหน้านู่นนะครับไม่ไกลนะครับเดี๋ยวผมก็เตรียมตัวจะลงนะครับสำหรับสถานีสารยาร้อยนะครับเนี่ยใช้เวลาไม่นานนะใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับสำหรับการเดินทางจากชุมทางจริญชันนะมาที่สถานีรถไฟสารยาก็เข้าจอดเป็นที่เรียบร้อยนะฮะขบวนรถไฟสายที่สถานีสารยาครับที่สถานีสารยาก่อนลงจากขบวนรถไฟตัวสองสิบสองธรรมดาของท่านอยู่ตัวมันลงจากขบวนรถไฟตัวสองครับสำหรับขบวนรถจากที่ชานชลาที่สองรางการนั้นสถานีเป็นขบวนรถจากธรรมดาขบวนที่259ขบวนที่259ต้องการสถานีธนบุรีปลายทางสถานีน้ำตกเส้นทางสการธนบุรีครับสิ่งของสัมภาระของท่านอย่าลงลืมนำขึ้นอยู่ลงจากขบวนรถเรียบร้อยถูกต้องในขบวนขบวนรถนี้ต้องเวลาออกจากสถานีสารยาตามกำหนดเวลา14:28 นครับก็เสียงประกาศของเจ้าหน้าที่นะครับ
เมื่อสักครู่นะฮะสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำสถานีรถไฟสารยานะฮะนี่ก็จะเป็นจุดหมายปลายทางของผมนะครับที่เดินทางมาจากชุมทางตลิ่งชันนะครับแต่สำหรับขบวนนะครับขบวน259ก็จะมุ่งหน้าต่อไปนะครับสถานีต่อไปเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นสถานีวัดสุวรรณนะฮะก็จะเป็นสถานีต่อไปที่รถไฟจะเข้าจอดรับส่งผู้โดยสารนะครับนี่ตอนนี้ก็รอตรวจดูความเรียบร้อยนะครับสำหรับสถานีสารยานี่ก็ถือว่าเป็นสถานีรถไฟที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็ตั้งอยู่ในเส้นทางรถไฟสายใต้นะฮะเป็นหนึ่งในสถานีรถไฟของจังหวัดนครปฐมนะครับนะครับตรงป้ายนี้ก็เขียนว่าธนบุรีน้ำตกนะฮะเนี่ยครับเริ่มต้นจากสถานีธนบุรีแล้วก็จะไปสิ้นสุดปลายทางที่สถานีน้ำตกนะฮะนะครับตรงจุดนี้นี่ก็จะเป็นจุดของที่นั่งของผู้โดยสารนะครับแล้วก็จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารนี่ก็จะอยู่บริเวณด้านนี้นะก็สำหรับที่ขบวนสถานีสารยาเนี่ยก็จะมีรถไฟนี่ไปยังหลากหลายเส้นทางครับในเส้นทางรถไฟสายใต้นะฮะก็จะมีไปทั้งทางภาคใต้นะครับไปทางประจวบคีรีขันธ์นะครับไปบ้านโป่งนะฮะไปกาญจนบุรีด้วยนะครับแล้วก็จะมีไปทางชุมทางหนองประดุกแล้วก็ในวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีรถไฟวิ่งไปทางสถานีสุพรรณบุรีนะครับเมื่อสักครู่นี้เจ้าหน้าที่นี่ก็ถือธงออกมาแล้วนะครับกำลังจะให้สัญญาในการปล่อยขบวนรถนะครับเดี๋ยวรอรถไฟออกนะครับตรงป้ายด้านนี้ก็เขียนว่ากรุงเทพหาดใหญ่นะฮะกรุงเทพนี่ไปทางด้านนี้นะส่วนถ้าจะมุ่งหน้าไปทางโซนสายใต้นี่ก็จะวิ่งมุ่งหน้าไปทางนี้นะครับเนี่ยครับเรารอรถไฟออกนะฮะเนี่ยก็ได้สัญญาณนะครับในการปล่อยขบวนรถธรรมดา259นะครับธนบุรีน้ำตกนะแล้วก็จะมุ่งหน้าไปยังสถานีต่อไปก็คือสถานีวัดสุวรรณนะส่วนปลายทางก็เป็นสถานีน้ำตกในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับออกจากสถานีสารยาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะฝั่งตรงข้ามนี่ก็จะมีเป็นตลาดสดนะครับแล้วก็ใกล้ๆกันเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับก็มหาวิทยาลัยนี่ถ้าจำไม่ผิดนี่น่าจะเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลนะฮะถ้าข้อมูลผิดพลาดนี่ต้องขออภัยนะครับนี่ครับออกปล่อยขบวนรถเป็นที่เรียบร้อยนะครับออกจากสถานีสารยานะฮะนี่ก็เป็นคลิปการเดินทางของผมครับในระยะทางสั้นๆด้วยขบวนรถธรรมดา259ครับเป็นการเดินทางจากสถานีชุมทางตลิ่งชันมาที่สถานีรถไฟสารยาในจังหวัดนครปฐมนะฮะก็เป็นบรรยากาศการเดินทางในช่วงประมาณช่วงบ่ายนะครับโหตอนนี้นี่ฟ้าร้องครับอีกสักพักนี่อาจจะมีฝนลงมานะฮะเอาครับสำหรับคลิปบรรยากาศการเดินทางด้วยรถไฟขบวน259ครับเริ่มต้นจากสถานีชุมทางตลิ่งชันครับมายังสถานีรถไฟสารยาก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ